สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสที่9นะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับเร็วมากๆโอ้ทำงานไปกี่วันนะ2วันนะครับก็จะหยุดอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้ววันนี้ก็พฤหัสนะครับก็อากาศโดยรวมก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อคืนรู้สึกจะฝนตกเล็กน้อยนะครับไม่ทราบแถวบ้านใครฝนตกบ้างหรือเปล่าครับนะครับก็อากาศก็ในช่วงนี้ก็สดชื่นนะครับต้นไม้ก็เขียวชอุ่นดูดีทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระดูกครับกระดูกกับนมนะครับดื่มนมเยอะๆดีจริงไหมนะครับดื่มนมเยอะๆดีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นคำถามของหลายๆคนในใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องดื่มนมเยอะขนาดไหนถึงจะเรียกว่าดีและขนาดไหนที่เรียกว่าเยอะเกินไปนั่นเองครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราดื่มนมเยอะๆเนี่ยเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการแคลเซียมและวิตามินดีครับเพื่อเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงนี่คือประเด็นหลักในการดื่มนมตั้งแต่เด็กๆแล้วเราอยากให้ลูกของเราหลานของเราหรือว่าลูกๆหลานๆในครอบครัวเราเนี่ยกระดูกแข็งแรงเติบโตสมวัยแล้วก็จะให้ดื่มนมถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยมี2สถาบันใหญ่ๆนะครับทางการแพทย์นี่แหละครับที่เชื่อถือได้ทั้งคู่ด้วยนะเพิ่นว่าเขาให้ข้อมูลที่ต่างกันเล็กน้อยครับมาดูกันว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับสถาบันอันแรกเขาเรียกว่า USDA Dietary Guideline อันนี้ของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำว่าเราควรทานอะไรบ้างทานวันละเท่าไหร่เขาออกมาทุกๆ5ปีนะครับปีล่าสุดก็2015นะครับที่อ่านเจอนะครับหลังๆก็คงออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับเขาแนะนำให้ดื่ม3แก้วต่อวัน3แก้วต่อวันนมแก้วหนึ่งเนี่ยก็คือ200ซีซีนะครับโดยปริมาณ3แก้วต่อวันเนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเขาแนะนำว่าควรจะดื่มนมสดนมจืดนมโยหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พวกโยเกิร์ตนะครับมากกว่าการไปทานพวกชีสต่างๆนะครับเพราะว่าจะได้วิตามินที่ดีกว่าได้แคลเซียมที่ดีกว่าแล้วก็มีไขมันที่ไม่ดีเนี่ยน้อยกว่าพวกชีสนะครับอันนี้ที่ USDA เขาแนะนำคราวนี้มาดูอันที่2ครับเขาแนะนำต่างกันนิดนึงก็คือฮาร์วาร์ดครับฮาร์วาร์ดเนี่ยแนะนำบอกว่าควรดื่มประมาณวันละ 1-2 แก้วครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มีวิจัยชัดเจนว่าการดื่มนมเนี่ยจะทำให้กระดูกแข็งแรงขนาดนั้นนะมันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นเขาเลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็อย่าไปกินเยอะเกินไปกินแค่ 1-2 แก้วพอเพราะอะไรเพราะว่าเขามีวิจัยบางอันนะครับบางอันนะครับตรวจพบว่าถ้าดื่มนมมากเกินไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นได้นะครับอาจจะไม่มากแต่เพิ่มขึ้นได้นะครับฮาร์วาร์ดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นกินพอดีพอดีดีกว่าไม่จำเป็นที่ต้องกินมากไปนะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวของผมนะครับคือเราก็ต้องบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สุขภาพดีเนี่ยเราต้องเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับเราไม่ได้กินอาหารหรือไม่ได้กินยาเพื่อต้องการแข่งชนะได้เหรียญทองถูกต้องไหมครับเราต้องการปลอดภัยไว้ก่อนโดยส่วนตัวผมเลือกกิน 1-2 แก้วต่อวันอาจจะเป็นนม1แก้วโยเกิร์ต1กระป๋องก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโยเกิร์ตสลับวันโยเกิร์ตวันนี้นมพรุ่งนี้ก็ได้กินให้มันหลากหลายนะครับก็จะเขาเรียกว่าจะค่อนข้างเซฟนิดหนึ่งก็คือว่าไม่ได้สูญเสียแคลเซียมไปแล้วก็อัตราการเสี่ยงมะเร็งที่เขาบอกว่าแม้จะพบได้น้อยแต่ก็พบเนี่ยเราก็สบายใจตรงนี้ไปถามว่าเอ้าอย่างนั้นแคลเซียมก็ไม่พอเราบอกเอ้ยแล้วงั้นเราทานอย่างอื่นเพิ่มได้ครับมันมีอย่างอื่นที่มีแคลเซียมผสมอยู่มีหลากหลายเลยนะครับเช่นปลาเล็กปลาน้อยทั้งหลายนะครับที่เป็นตัวเล็กๆอ่ะเรากินพร้อมปับเปลือกมาเลยกรอบๆเนี่ยใช่เลยนะครับอันที่2พวกกุ้งแห้งนะนะครับแต่ระวังเค็มนิดนึงอันนี้ต้องระวังนิดนึงเรื่องของความเค็มนะครับต่อมาครับเต้าหู้เห็นไหมเต้าหู้นี่สุขภาพใช้ได้โปรตีนดีแล้วก็เป็นอาหารที่ควบคุมน้ำหนักได้ดีงาดำคั่วก็ใช้ได้นะครับเขาได้มาดูผักบ้างผักที่มีแคลเซียมก็มีเยอะนะครับพวกใบผักใบสีเขียวเข้มๆนะครับเช่นบรอกโคลีผักโขมผักกระเฉดมะเขือพวงพวกนี้นะครับมีแคลเซียมหมดสามารถทานได้คราวนี้วิตามินดีล่ะเวลาเราทานแคลเซียมเข้าไปเราต้องมีวิตามินดีนะครับช่วยดูดซึมออกไปตากแดดครับเดินออกไปตากแดดนะครับช่วงเวลาสัก7โมงถึง9โมงเช้านะครับก็จะได้วิตามินดีตากวันละสัก15นาทีเดินไปเดินมาออกกำลังกายด้วยกระดูกก็แข็งแรงครับก็ขอให้ทุกท่าน
ทานนมยังมีความสุขแล้วก็มีกระดูกที่แข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย